ขวาจัดซ่อนรัฐประหารไว้ใต้ตูดปลุกคลั่งชาติจากเกาะกูดถึงว้าแดงหัวข้อที่ตั้งคุยกับท่านวันนี้นั้นท่านจะเห็นว่ามีบุคคลที่ผมไม่เคยได้อ้างอิงท่านนะครับนั่นคืออาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริเป็นนักประวัติศาสตร์การเมืองที่ท่านจุดประเด็นความคิดให้วันนี้เรามาเอาเรื่องนี้มาคุยกันส่วนคุณสนธิกับหมอวรงค์นี่เป็นดาราที่เราคุ้นๆตากันอยู่แล้วในทางข่าวสารเพราะเป็นบุคคลที่แสดงความรักชาติรักสถาบันกษัตริย์อย่างยิ่งโดยเฉพาะหมอวรงค์นี่แสดงบทบาทอย่างรุนแรงมากแล้วก็วัดผลได้จากการเลือกตั้งคือไม่ได้สักคนเลยพรรคคุณหมอวรงค์นี่สอบตกหมดเลยครับบัญชีรายชื่อยังไม่ได้สักหนึ่งคนส่วนคุณสนธินั้นเราคงจะไปวัดผลกับแกก็ต้องทำโพลแต่คุณหมอวรงค์นี่ไม่ต้องทำโพลเลยวัดผลจากการเลือกตั้งนะครับคุณอาจารย์ชาญวิทย์ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องความรักชาติไว้ว่าท่านบอกว่าชาตินิยมนี่เป็นลัทธิประหลาดปลุกระดมง่ายถ้าคนรู้ไม่เท่าทันแต่ปลูกยากถ้าคนฉลาดครับดังนั้นใครที่คนที่ตาสว่างแล้วเนี่ยมีเหตุมีผลจะถูกปลูกให้คลั่งชาตินี่ยากผมเอาแนวคิดของอาจารย์ชาญวิทย์นี่แหละครับมาอธิบายวิวัฒนาการของรัฐเนื่องในโอกาสวันเสาร์นั้นเราก็จะคุยกันในเรื่องของกึ่งๆทฤษฎีนิดหน่อยเพื่อให้เราได้รู้ความเป็นไปของระบบรัฐและระบบโลกคงจำกันได้นะครับว่าเมื่อครั้งที่คุณสนธิปลุกให้เกิดการรัฐประหารนั้นคุณสนธิไม่ได้อ้างรักชาติโดยตรงนะแต่คุณสนธิอ้างรักในหลวงแต่วันนี้แปลกมากคุณสนธิไม่อ้างรักในหลวงแล้วแต่ว่าอ้างรักชาติบอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติแล้วเราจะหลงไหลไปกับแกไหมผมเข้าใจว่าคนส่วนหนึ่งก็คงจะเชื่อแกผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับแต่อีกคนส่วนใหญ่คงไม่เชื่อแล้วล่ะเพราะมาอย่างนั้นกระแสที่คุณสนธิปลุกระดมเมื่อปี48-49โดยพรรคประชาธิปัตย์จัดคนมาให้เนี่ยแต่พอผลเลือกตั้งออกมาในพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้จนถึงวันนี้แทบจะสูญพันธุ์มันบอกอยู่เหมือนกันว่าคนเราเนี่ยเกิดความคิดเห็นแตกเปลี่ยนไปคุณสนธินี่คือภาพในอดีตนะตอนที่ปลุกระดมมวลชนในนามกลุ่มพันธมิตรท่านจะเห็นนะครับเสื้อบอกเราจะสู้เพื่อในหลวงแล้วก็มีออกสินค้ามาขายปลุกใจเช่นออกแบรนด์อะไรลิสแบรนด์เรารักในหลวงนะครับออกมาขายกันเยอะแยะในช่วงนั้นแต่ไม่ได้เน้นเรื่องชาติแสดงว่าความรักความเป็นชาติกับความเป็นกษัตริย์เนี่ยมันซ้อนกันอยู่ในสังคมไทยแล้วถ้าจะให้ปลุกได้ผลเนี่ยในเวลานั้นนะรู้สึกว่าต้องใช้คำว่าในหลวงเราจะต่อสู้เพื่อในหลวงแต่ปัจจุบันนี้พูดไม่ได้แล้ว
ก็สะท้อนเห็นว่าในหลวงท่านไม่ทรงโปรดให้ใครมาทำอย่างนี้และหลวงรัชกาลปัจจุบันนะแต่ว่าคุณคุณหมอวลงนี่ยังแสดงบทบาทอยู่โดยแสดงบทบาทรักในหลวงเชิดชูในหลวงถึงขนาดที่เรียกว่าจะดำเนินการถึงขั้นจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยก็ให้เป็นนี่ครับจะให้เปลี่ยนระบบเลยครับอันนี้จะเรียกว่ารักชาติหรือเปล่าผมจึงมองว่าถ้าคุณวลงโฆษณาเรื่องรักชาติอย่างเดียวเลยเนี่ยนะโดยไม่อ้างอิงในหลวงเลยนี่ว่าผมว่ายิ่งจะปลุกกระแสไม่ขึ้นเหมือนกันครับคราวนี้กำลังจะพิสูจน์ว่าคุณสนธิเสนอเรื่องรักชาติไม่อ้างถึงในหลวงเลยนี่จะปลุกกระแสการรัฐประหารขึ้นไหมแต่แน่นอนณวันนี้ไม่มีสัญญาณว่าทหารนี่จะเอาด้วยแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่แน่อย่างในเกาหลีนั่นน่ะไม่มีสัญญาณเลยอยู่ๆอ้างความรักชาติเลยประธานาธิบดีประกาศกฎอัยการศึกแต่ปรากฏว่าประชาชนเขาไม่ได้รู้สึกรักชาติกับคุณแต่เขารักประชาธิปไตยเขารักสิทธิ์ของเขาเพราะการที่คุณประกาศกฎอัยการศึกโดยอ้างว่ารักชาติเพราะมีคอมมิวนิสต์จมูกมาไอ้นั่นน่ะเขาไม่เชื่ออันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งแรกที่คนเกาหลีคิดเลยนั้นคือหวงแหนในสิทธิของตนดังนั้นท่านจะเห็นว่าวันนี้เรื่องความรักชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นรองของรักสิทธิของตนนะครับรองประชาธิปไตยแล้วพิสูจน์กันที่เกาหลีแต่คุณหมอวลงนี่ยังอยู่ในกรอบรักชาติที่แฝงอ้างอิงในหลวงอยู่นี่เป็นข่าวที่เราคงได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนหัวหน้าพรรคย้ำรีเซ็ตประเทศใหม่สถาปนาให้เป็นราชาธิปไตยไปเลยอันนี้ถ้าเราดูกันให้ดีนะครับจะเห็นด้วยว่าความรักชาติที่คุณหมอวลงมีเนี่ยแสดงออกเป็นบริบทที่ยังไม่อยู่ในเรื่องรัฐชาติยังไม่ได้พัฒนาสู่เรื่องของรัฐชาติแต่เป็นรัฐแบบศักดินาอยู่นะคือล้าหลังกว่ารัฐชาติอีกนะครับการพัฒนาของรัฐเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นรัฐศักดินาไม่มีชาติครับเพราะว่าประชาชนทุกคนนั้นไม่ได้สำนึกในสิทธิพลเมืองของตนแล้วก็ไม่ได้สำนึกในเรื่องชาติเพราะชาติก็คือกษัตริย์ในสมัยอยุธยาในสมัยสุโขทัยนั้นที่เราอธิบายกันว่ามีชาตินั้นชาติไทยเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นจริงๆไม่ใช่ครับความรู้สึกของพลเมืองนั้นประชาชนนั้นยังเป็นแค่ทาสไพร่ไม่ได้มีความสำนึกเป็นอิสระหรือเป็นไทยแก่ตัวเองแล้วชาติก็ไม่ได้ถูกสร้างรูปการจิตสำนึกอาจจริงอยู่ครับอาจจะมีภาษาไทยมีวัฒนธรรมไทยแต่ยังไม่ได้ถูกสร้างรูปการจิตสำนึกเป็นชาติแต่พลเมืองทั้งหมดนั้นต้องเคารพต่อสถาบันกษัตริย์ไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรัฐเราเริ่มต้นจากนครรัฐที่มีเจ้าของนครแล้วต่อมาก็เริ่มก่อรูปเป็นรัฐอาณาจักรแล้วอาจจะเริ่มมีสำนึกเรื่องชาติแต่ยังไม่เด่นชัดไม่เด่นชัดเพียงแต่ว่ากฎประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยเราเขียนแล้วก็ล้างสมองประชาชนให้เชื่อว่ามีชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วก็มาอยู่ที่อยุธยา
แต่จริงๆในวันนั้นในโครงสร้างการปกครองก็ดีในรูปการจิตสำนึกก็ดียังไม่มีชาติแต่ยังเป็นโครงสร้างของรัฐศักดินาที่ขึ้นต่อกษัตริย์ขึ้นต่อเจ้านายดังนั้นสิ่งที่หมอวรงค์นำเสนอเนี่ยจึงเป็นเรื่องของต่ำกว่าพัฒนาการของโลกอีกนะครับพัฒนาการของโลกนี่เขาเป็นรัฐชาติกันมาตั้งแต่ก่อรูปกันมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรื่องชาติแล้วมาสู่สงครามโลกครั้งที่สองไอ้นั่นแหละที่เขาเรียกว่ารัฐะที่เป็นรัฐชาติก็ต้องปลุกให้คนรักชาติเสียสละเพื่อชาติยอมตายเพื่อชาติแต่อันนี้คุณหมอวรงค์เล่นยอมตายเพื่อกษัตริย์เพื่อในหลวงเรียกร้องให้เป็นราชาธิปไตยและปรากฏว่ารูปธรรมที่เห็นก็คือสิ่งที่คุณหมอวรงค์เรียกร้องว่ารักสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือพิสูจน์แล้วก็คือไม่มีประชาชนเอาด้วยนี่เป็นภาพตอนที่คุณหมอวรงค์ก่อนการเลือกตั้งนะครับท่านจะเห็นนะครับที่ผมบอกผมไม่ค่อยเชื่อถือโพลหรอกนะฮะอันนี้เป็นซุปเปอร์โพลซุปเปอร์โพลนี่ทำการสำรวจเลยนะว่าการเลือกตั้งก่อนปี66พฤษภา66นั่นน่ะหมอวรงค์ก็ปลื้มใจบอกว่าซุปเปอร์โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่ 91.4% สนับสนุนพรรคไทยพรรคดีนี่ก่อนลงคะแนนนะถ้า 91.4% ก่อนลงคะแนนนี่แล้วทำไมพรรคไทยพรรคดีคุณหมอวรงค์ไม่ได้ส.ส.สักคนเดียวเลยอ่ะเออสู้ส.ส.บ้านผมคนหนึ่งไม่ได้กำนันชาเนี่ยที่นครสวรรค์แกตั้งพรรคมาไม่เสนอนโยบายอะไรเลยครับเสนอนโยบายให้เล่นไฮโลบอกว่างานศพไม่เหงามีสิทธิเขย่าได้ยังได้คนหนึ่งครับปฏิริษีเห็นไหมเสนอสิทธิว่าประชาชนควรมีสิทธิเล่นไฮโลได้ยังได้มาคนหนึ่งส่วนคุณหมอวรงค์นี่อ้างว่ารักในหลวงเทิดทูนในหลวงเอาเป็นนโยบายของพรรคเลยนี่ไม่ได้สักคนดังนั้นภาพเหล่านี้แหละครับมันอธิบายได้ด้วยตัวเองว่าวันนี้มนุษย์คนไทยเนี่ยพัฒนาความคิดไปไกลแล้วไปไกลกว่าที่คุณหมอวรงค์เป็นท่านบอกว่าระบบการปกครองของไทยในปัจจุบันเป็นทางรอดของประเทศไทยที่แท้จริงเพราะสถาบันกษัตริย์เป็นเสมือนจุดหลอมรวมความรู้สึกของความเป็นไทยและถ้าหากขาดสถาบันที่สำคัญนี้ไปประเทศไทยจะถึงคราวแตกแยกอย่างแน่นอนนี่แกเสนอคำขวัญอย่างนี้เลยนะในช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็พิสูจน์จากสิ่งที่ประชาชนลงคะแนนก็คือไม่ได้เลยสักคนแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคุณหมอวรงค์นี่ไปจับเอาพรรคก้าวไกลของคุณพิธามาประกบเลยครับอันนี้ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นอะไรชัดเข้าไปอีกคุณหมอวรงค์บอกว่าสู้กับก้าวไกลต้องไทยพรรคดีเท่านั้นอ้าวแล้วก้าวไกลเขาได้151เสียงหมอวรงค์ไม่ได้สักเสียงนี่แสดงว่านโยบายของหมอวรงค์ที่เชิดชูพระมหากษัตริย์อย่างสุดริ่มทิ่มประตูนั้นแสดงว่าประชาชนไม่ได้รู้สึกไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกให้อาจารย์เห็นว่าการปลุกเรื่องรักชาติอย่างรุนแรงถึงขั้นคลั่งชาติเป็นสิ่งที่เราซับซ้อนกรณีเมื่อปี48ปลุกว่าเราจะต่อสู้เพื่อในหลวงแล้วมีการรัฐประหารแสดงว่าประชาชนเอาด้วยดิพอรัฐประหารปั๊บประชาชนออกมาเต้นแรงเต้นกาทั้งหมดในที่หน้ารถถังเนี่ยแหละแต่เราก็เจอ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือลุงนวมทองขับรถแท็กซี่ชนกับรถถังมันสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของประชาชนเรื่องชาตินั้นอย่างที่อาจารย์ชาญวิทย์บอกว่าเมื่อคนฉลาดขึ้นแล้วนี่ปลูกให้คลั่งชาตินี่ยากเพราะคนเปลี่ยนรูปการจิตสำนึกเรื่องหวงแหนสิทธิของตนคนไทยก็เริ่มหวงแหนสิทธิของตนเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบตุรกีหรือเกาหลีสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นนี้แต่เราก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าวันนี้กระแสรักชาติคลั่งชาติจะหายไปเลยเพราะดูจากผลโพลที่เมื่อวันพฤหัสผมถามท่านเรื่องของว้าแดงลุกที่ดินไทยบอกว่าควรจะใช้เจรจาหรือว่าควรถล่มเลยปรากฏว่ามีความเห็นของเพื่อนๆ เรานี่บอกให้ถล่มเลยนี่ถึง 24% นะโอ้ไม่ผมถือว่ามากนะมากนะคืออย่างน้อยที่สุดนี่เรื่องความรักชาติจะนำไปสู่สงครามนี่มันควรจะมีเหตุมีผลก่อนว่าต้องเจรจาก่อนแต่ว่ามีคนที่บอกควรจะเจรจาอยู่ 76%ในจำนวน 2,660 คนแต่ที่บอกว่า 24% บอกให้ถล่มเลยนี่แสดงว่าแนวคิดความรักชาติแบบชนิดที่ใครมาแตะต้องแผ่นดินเราไม่ได้ต้องสู้เลยนั้นเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งมีอยู่จำนวนมากทีเดียวเหมือนกันแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดยังเรายังพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับรายละเอียดนั่นก็คือว่าคน 24% เนี่ยถ้าให้ไปลบนี่เอาไหมคือคนอื่นไปลบโอเคเรารู้สึกแต่เราไม่ละเลยความรู้สึกเช่นนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจเรื่องของเรื่องชาติแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของทำความเข้าใจว่าการปลุกกระแสคลั่งชาติเนี่ยจะนำไปสู่การสงครามหรือว่าจะนำไปสู่ครึ่งทางคือให้เกิดการรัฐประหารการปลุกความคลั่งชาติจริงๆแล้วในประเทศไทยยังไม่มีการปลุกกันรูปการชัดเจนนะครับแต่ที่นำไปสู่การรัฐประหารนั้นเอาคนออกมาเยอะๆเป้าหมายเพื่อที่จะยึดอำนาจเท่านั้นเองยังไม่ได้ไปสู้รบกับใครเมื่อครั้งที่พันธมิตรขึ้นมาก็พยายามจะปลุกให้เกิดไปรบกับเขมรเรื่องคลั่งชาติจำได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขาพระวิหารเรื่องเขตแดนระหว่างไทยกับเขมรก็ทำให้เกิดตึงเครียดแต่ก็ยังไม่รบกันผมว่าทหารจริงๆที่อยู่ชายแดนนั้นเขามีระดับลิมิตเหตุผลของความรักชาติไม่ไปตามกระแสแต่มวลชนในกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ปลุกให้เกิดกระแสเช่นนั้นดังนั้นวันนี้กระแสเรื่องรักชาติหรือข้างชาติมันยังไม่จบเพียงแต่มันจะนำไปสู่เหตุการณ์ความวุ่นวายได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาพิจารณากันจากเกาะกูดวันนี้กำลังปลูกเกาะกูดมาถึงเรื่องว้าแดงแล้วจะมีเรื่องใหม่มาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับในอนาคตแต่ว่าคนที่หลงกินรักชาติจนรู้สึกว่าแหมมันจะปลูกขึ้นนี่คุณสนธินี่เขาหลงอยู่จริงๆคุณสุทธิอาจจะไม่ได้หลงเรื่องรักชาติแต่ว่าจะเอาเรื่องอย่างเนี้ยมาเป็นประเด็นที่เชื่อว่าคนไทยยังจะคิดเช่นนั้นหมอว่าหลงก็เหมือนกันมาดูเรื่องเกาะกูด MOU 44ที่ยังไม่หมดกระแสแต่เพียงแต่ว่ากระแสที่จะปลุกให้คนมาลงถนนเพื่อที่จะ
ไปสู้กับเขมรเพื่อจะถ้ารัฐบาลไม่ทำตามก็จะล้มรัฐบาลนั้นนะอาจจะกระแสไม่ถึงดูจากไหนครับดูจากคุณป้อมซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกระแสนี้วันนี้ก็ล่อแร่นะครับจาก MOU 44ปลุกให้ไปลูกพักให้ปลุกกระแสให้ขึ้นต่อต้านคุณสนธิก็รับลูกไปดันไปเจอสามารถบิ๊กป้อมก็เลยหงอยลงไปนี่มาเจอหวานใจชอช้างชนรัศมีอีกมาเจอโอนเงินความรักชาติของบิ๊กป้อมนี่เจอมาโอนเงินให้กับหวานใจชอช้างเกือบพันล้านนะก็ขณะนี้มีหลักฐานแล้วดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่จะอยู่เบื้องหลังการปลุกการคลั่งชาติเพื่อให้ไปสู่การล้มรัฐบาลอะไรต่างๆนี่มันแพ้ภัยตัวเองคุณป้อมจากมติชนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะครับที่ผมย้อนข่าวไปนิดเดียวครับบิ๊กป้อมไม่ถอยยกให้สั่งให้ยกเลิก MOU 44แต่ตอนนี้อาจจะซาลงแล้วอาจจะลดความบ้าลงไปบ้างแล้วนะครับเพราะคนรู้เช่นเห็นชาติแก่แล้วนี่ป้อมตอนนั้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนบอกไม่ถอย เรื่องยกเลิก MOU 44สั่งให้พลังประชารัฐลุยกดดันรัฐบาลพอเขาถามบอกอ้าวแล้วตอนที่ท่านเป็นรองนายกเองทำไมไม่ยกเลิกซะแล้วบอกแกก็บอกว่าเคยเป็นประธานเจรจาจริงแต่เพิ่งรู้ว่ามีปัญหานี่สไตล์ป้อมก็เป็นอย่างนี้กูแก้ตัวไปน้ำขุ่นๆก็คือเรื่อง MOU 44เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่แกว่าแต่วันนี้แกอยากจะล้มรัฐบาลนี้ขนาดข่าวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี่ไอ้เจ้าสามารถก็ประทุมาแล้วนะไอ้เรื่องคลิปหลุดเนี่ยยังฮึดอยู่นะเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี่เมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่ป้อมยังฮึดอยู่แต่พอเขาถามบอกเอาแล้วทำไมคุณไม่จัดการซะแล้วตอนนั้นบอกเพิ่งมารู้ปัญหาวันนี้ก็เหมือนกับหวานใจเนี่ยหวานใจที่มีเงินโอนเข้าบัญชีถึงพันล้านเนี่ยป้อมบอกไม่รู้ นี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่จะจุดกระแสดังนั้นเรามาดูว่ากระแสรักชาติมันเป็นกระแสที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับมันไม่ใช่อยู่มันไม่ใช่มันรักชาติคงที่นะในอดีตในยุโรปก็ดีในเอเชียก็ดีเนี่ยโครงสร้างรัฐเนี่ยมันคล้ายกันคือประชาชนขึ้นอยู่กับกษัตริย์ดังนั้นตัวรัฐหรือประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเทศของประชาชนเป็นประเทศของกษัตริย์ในประเทศไทยก็อย่างที่เราเข้าใจประชาชนก็ต้องขึ้นกับกษัตริย์ในสมัยอยุธยาในสมัยสุโขทัยสำนึกที่รักชาติที่จะออกไปรบเพื่อชาติไม่มีครับไอ้ที่แล้วลบเป็นยังไงล่ะพม่ากับไทยก็เกณฑ์มาครับกษัตริย์ก็เกณฑ์ไพ่พลมาเป็นเพราะประชาชนนี่อยู่ในไร่นานี่อยู่ในพื้นที่ของเจ้าขุนมูลนายเจ้าขุนมูลนายเป็นคนคุมประชาชนก็เกณฑ์มาลบกันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นชาติเราจะลบเพื่อชาติพม่าไทยจะลบเพื่อชาติไทยไม่ใช่แล้วครับดังนั้นการที่เราสร้างวาทกรรมเรื่องบ้านบางระจันเรื่องคนไทยรักแผ่นดินจริงๆมันยังไม่ถึงวันนี้ไปดูประวัติศาสตร์ไทยนะครับคำว่าชาติเนี่ยเราเพิ่งเกิดรูปการชัดเจนที่สุดเริ่มต้นจากสมัยรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็ส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนในยุโรปเนี่ยมันวันที่รัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์เนี่ยยุโรปเขาพัฒนาเป็นเรื่องชาติแล้วครับ
กรอบวิธีคิดรัฐชาติมันเกิดขึ้นในยุโรปแล้วดังนั้นรัชกาลที่ลูกหลานท่านเนี่ยไปเรียนเนี่ยกลับมายกตัวอย่างอย่างรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็ไปเรียนแล้วเห็นก็กลับมาสร้างรูปการเรื่องคำว่าชาติขึ้นและพยายามจะบอกว่าประเทศไทยนี่ต้องเป็นยิวแห่งบูรพาทิตย์เป็นคนที่รักชาติตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะในช่วงรอยต่อตรงนั้นเนี่ยครับสังคมยุโรปกำลังอยู่ในรอยต่อระหว่างรัฐศักดินาหรือรัฐกษัตริย์กับรัฐชาติถามว่าแล้วมันเปลี่ยนมันพัฒนาขึ้นได้ยังไงก็เกิดจากการพัฒนาทางการผลิตทางเทคโนโลยีทำให้ประชาชนนี่รู้สึกว่าเกิดความรู้สึกว่ามีสิทธิก็รักชาติแต่ว่าตัวรัฐจักรวรรดิเนี่ยมันยังครอบอยู่แล้วไปรัฐจักรวรรดิหนึ่งๆเนี่ยไปครอบหลายประเทศเลยรัสเซียก็ครอบลิทัวเนียครอบยูเครนครอบโปแลนด์ก่อนรัชกาลที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะผมหยิบให้ท่านเห็นชัดๆก็คือรัฐออสเตรียฮังการีวันนี้ออสเตรียกับฮังการีแยกเป็น2ประเทศแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นจักรวรรดิออสเตรียฮังการีคุมตอนกลางของยุโรปทั้งหมดคุมเข้าไปในคาบสมุทรแหลมบอลข่านในแหลมบอลข่านก็มีรัฐเล็กๆเกิดขึ้นเยอะแยะอย่างว่ามนุษย์มันพูดคนละภาษาแล้วก็วัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ว่ารัฐต่างๆเหล่านั้นต้องตกอยู่ใต้ร่มของจักรวรรดิคุณมีกษัตริย์จริงในบอสเนียในแหลมคาบสมุทรบอลข่านมีกษัตริย์จริงแต่ต้องขึ้นต่อกษัตริย์ออสเตรียฮังการีตรงนั้นแหละครับก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยประชาชนคนยุโรปนี่ตื่นตัวเรื่องชาติอยากจะให้รัฐของตนนั้นน่ะหลุดเป็นชาติต่างหากจากมาให้เป็นเอกราชอย่าไปขึ้นต่อจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแล้วนี่คือจุดปะทุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจากคำว่ารัฐชาติและคำว่ารักชาติพร้อมที่จะตายเพื่อชาติได้โอ้โหอันนั่นแหละครับปะทุกันอย่างแรงที่สุดนายคนนี้กษัตริย์ชายนายคนนี้แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือนายกาฟิโลปรินชิปเป็นชาวบอสเนียที่อยู่ในคาบสมุทรบอลข่านมันมีรัฐบอสเนียอย่างวันนี้ครับยังมีก็มีรัฐบอสเนียแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งย้อนหลังไปเมื่อร้อยกว่าปีนั้นจักรวรรดิออสเตรียคุมฮะคุมบอสเนียแล้วก็กษัตริย์รัสเซียก็ขอโทษกษัตริย์บอสเนียก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงตนเพราะอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ออสเตรียฮังการีก็เกิดขบวนการขึ้นหลายประเทศในยุโรปนะครับขึ้นหลายประเทศอย่าลืมว่าวันที่1914ที่กำลังจะที่เกิดสงครามโลกที่หนึ่งนั้นยุโรปได้เกิดการปฏิวัติใหญ่1789แล้วนะครับคือการปฏิวัติรัสเซียที่โค่นล้มระบบกษัตริย์ของฝรั่งเศสราชวงศ์บูบองดังนั้นอารมณ์รักชาติกับรัฐจักรวรรดิเนี่ยมันอยู่คู่กันแต่ว่ารัฐจักรวรรดิกับรัฐชาติเนี่ยมันกำลังรัฐชาตินี่กำลังงอกโตขึ้นดังนั้นเมื่อปี1914นายกาฟิโลปินชิปก็เกิดขบวนการต่อสู้เพื่อชาติเยอะแยะไปหมดเลยถามว่านายกาฟิโลปินชิปนี้แกตัดสินใจเสี่ยงเลยนะเสี่ยงที่จะต่อสู้เพื่อชาติไม่มีใครไปจ้างแกแล้วมั้งแกยอมตายอ่ะ
แกก็บุกยิงมกุฎราชกุมารของออสเตรียฮังการีมกุฎราชกุมารก็ถือว่าบอสเนียก็อยู่ในจักรวรรดิของฉันนี่ฉันก็ไปก็เดินทางไปครับนั่งรถม้าไปกาทาชายในหนุ่มในกาฟิโรปินชิปนี้ก็จัดการสังหารเลยนี่ครับจากภาพนี้เห็นไหมแล้วกลายเป็นจุดประทุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งผมจะไม่พูดให้ยืดยาวนะครับอยากให้เห็นท่านว่าจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งนั้นแหละครับกลายเป็นปัญหาเรื่องระบบกษัตริย์ก็พังทลายหมดระบบจักรวรรดิระบบกษัตริย์ทั้งหลายพังทลายเกือบหมดในยุโรปจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเป็นผลมาจากการดำเนินการของขบวนการคนหนุ่มสาวสะท้อนออกที่นายกาฟิโลปินชิปเสร็จแล้วความเป็นรัฐชาตินี้เนี่ยสร้างกระบวนการยังมีฤทธิ์เดชมากจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นจากสงครามโลกที่หนึ่งถึงสงครามโลกที่สองเนี่ยอารมณ์ความรักชาติเนี่ยมันรุนแรงมากประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากยุโรปเริ่มต้นจากรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกมาถึงรัชกาลที่เจ็ดมาถึงคณะราษฎรแล้วก็เกิดรัฐทหารลัทธิทหารขึ้นจอมพลป.ก็แสดงความรักชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นในช่วงสงครามโลกที่สองนั้นในยุโรปที่เกิดการพ่ายแพ้สงครามเยอรมันออสเตรียพ่ายแพ้สงครามก็เลยเกิดสร้างขบวนการรักชาติขึ้นมาแหมคราวนี้แรงหนักเลยเห็นไหมครับแรงหนักก็เป็นขบวนการพรรคนาซีนั่นเองแล้วความรักชาตินี้มันกลายเป็นความคลั่งชาติเชื่อว่าชนชาติของเขาเนี่ยนะครับพวกจักรวรรดิไร้ก็มีเรื่องราวจักรวรรดิไร้ที่หนึ่งจักรวรรดิไร้ที่สองของเยอรมันที่เป็นคนเก่งมากคนเยอรมันเหนือกว่าคนอื่นหมดดังนั้นใครที่มาทำให้เยอรมันเศร้าหมองทำให้พ่ายแพ้ต้องถูกทำลายก็หันไปเจอยิวความคลั่งชาติก็เลยไปสังหารคนยิวที่ไม่มีความผิดแต่ถูกมองว่าเป็นตัวบ่อนทำลายชาติเยอรมันนั่นแหละถึงได้เกิดโศกนาฏกรรมแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พอเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองแล้วลัทธิรักชาติหมดหรือยังยังครับโอ้ยังขยายผลมาอีกแต่ว่าในยุโรปเริ่มซาลงครับในเอเชียก็เริ่มในประเทศด้อยพัฒนาก็ปลุกเรื่องชาติเวียดนามไงครับรักชาติเพื่อจะสู้กับฝรั่งเศสสู้กับอเมริกาเพื่อจะปลดปล่อยเอกราชก็กลายเป็นวาทกรรมเรื่องรักชาติคลั่งชาติยอมเสียสละชีวิตได้แต่พอมาถึงวันนี้มันผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วนะสังคมก็พัฒนาขึ้นเยอะความรักชาตินี่มันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปครับพรรคการเมืองที่เสนอความรักชาติอย่างรุนแรงนี่นะอย่างในสงครามโลกก่อนสงครามโลกที่สองจากสงครามโลกหนึ่งถึงสองนี่ไม่มีแล้วในยุโรปไม่มีแล้วแต่ใช้ชื่ออื่นเสนอแบบอื่นแต่พรรคเหล่านั้นเป็นพรรคพวกขวาจัดเอางี้เป็นพรรคพวกขวาจัดจะเป็นผู้สะท้อนความรักชาตินี่เป็นข่าว BBC ที่รายงานให้เราเห็นว่าพรรคการเมืองต่างๆในยุโรปนะครับซึ่งส่วนใหญ่พรรคที่เป็นรัฐบาลจากระบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่พรรคขวาจัดนะพรรคขวาจัดนี่จะกลายเป็นพรรคเล็กแต่เขาบอกว่าวันนี้กำลังเติบโตขึ้นแต่ยังไม่อยู่ในบทบาทที่จะเป็นฝ่ายนำ
เป็นพรรคการเมืองนำยุโรปและลัทธิชาตินิยมเนี่ยครับข้อมูลรายประเทศอันนี้เป็น BBC นะครับที่เขารายงานปรากฏว่าเขาบอกว่าสวีเดนก็จะมีพรรคทำนองว่ารักชาติอย่างเงี้ยเสนอแนวนโยบายอย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่ 17.6% นะครับเดนมาร์ก 21% เนเธอร์แลนด์ 13% ฝรั่งเศสนางมารีเลอแปงเนี่ยที่เลือกตั้งกันไปเมื่อเขาก่อนเนี่ยโตขึ้นครับพรรคขวาจัดเนี่ยพรรคขวาจัดเนี่ยจะเน้นเรื่องชาติเป็นหลักเนี่ยโตขึ้นแต่อยู่ได้แค่ 13% เท่านั้นเองสวิตเซอร์แลนด์มี 29% อิตาลีมี 17% เห็นไหมครับฟินแลนด์ 18% เยอรมัน 12.6% ชื่อพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมันนะครับฟินแลนด์นี่พรรคชาวฟินแลนด์ 18% สาธารณรัฐเช็กมีอยู่ 11% ออสเตรีย 26% สโลวาเกีย 8%บัลกาเรียพรรคผู้รักชาติสามัคคี 9% ฮังการี 19% ไซปรัส 3.7% ดังนั้นนี่คือทิศทางให้เห็นความเป็นจริงว่าความรักชาตินั้นวันนี้โฆษณาเต็มที่ไม่ได้ดังนั้นหมอวรงค์ที่มาโฆษณาเต็มที่นี่ไม่ใช่โฆษณารักชาตินะต่ำกว่ารักชาติอีกในแง่พัฒนาการนะคือรักกษัตริย์เป็นหลักเนี่ยยิ่งไปถ้าเราดูทิศทางอย่างนี้เราจะเห็นว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมานะครับจาก1914ถึง2024เนี่ยแนวคิดของประชาชนนี่เปลี่ยนไปนะครับแม้ว่ายังคงอยู่เรื่องความรักชาติข้างชาติเป็นที่แต่ว่าอยู่ในฝ่ายพรรคขวาจัดลักษณะจะเป็นอย่างนี้เหมือนประเทศไทยเรานี่ไงแล้วความคิดเรื่องของทหารก็เปลี่ยนไปครับการที่จะเอาคนเข้ามาอยู่ในกองทัพก็เปลี่ยนไปการโฆษณาเรียกร้องของไทยนี่เพื่อความเข้มแข็งของประเทศเพื่ ความสง่างามของชายชาติทหารถูกโฆษณาอย่างนั้นมาดูเจ้าลัทธิใหญ่ประเทศใหญ่จักรวรรดิเก่าที่ยึดครองทั่วโลกอย่างอังกฤษหน่อยไหมครับอังกฤษก็เปลี่ยนไปแล้วครับนี่ครับปรากฏว่าการโฆษณารับสมัครทหารของกองทัพบกอังกฤษไม่เน้นความแข็งแกร่งแบบชายชาติทหารและความยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษในอดีตไม่เน้นแล้วครับไปเน้นอะไรครับไปเน้นเรื่องความหลากหลายนะครับนี่ดูครับเป็นปัญหาของหลายประเทศที่เจริญแล้วความรักชาติแบบดั้งเดิมที่พร้อมจะไปตายเพื่อชาติไปเป็นทหารเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เขาบอกว่ากองทัพอังกฤษกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนกำลังพลไม่มีใครอยากมาเป็นทหารโดยเฉพาะทหารชั้นล่างนะครับทหารชั้นบนก็เหมือนกันคนไปทำธุรกิจอย่างอื่นไปทำมาหากินอย่างอื่นนักข่าวสายกลาโหมของ BBC นายโจนาธานบิลบอกว่าการโฆษณาในอังกฤษได้สร้างความประหลาดใจให้แก่หลายฝ่ายเพราะได้มุ่งเน้นประเด็นด้านอารมณ์จิตใจมากกว่าด้านร่างกายสวนทางกับอดีตที่โฆษณามีเนื้อหาปลุกใจและภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งตามแบบของชายชาติทหารในอดีตต้องโฆษณาอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้เปล่าแล้วเปลี่ยนแนวโฆษณาเพื่อจะระดมคนมาเป็นทหารแสดงให้เห็นว่าไอ้โฆษณาแบบเดิมนี่คนไม่ยอมมาเป็นด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมองว่ากองทัพบก
กำลังพยายามปรับภาพลักษณ์ให้ดูนุ่มนวลทันสมัยขึ้นและมีแนวคิดสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมที่ไม่ดูหมิ่นบุคคลจากปัจจัยเรื่องเพศเชื้อชาติชนชั้นทางสังคมและศาสนาเป็นต้นทหารในอังกฤษเมื่อก่อนนี่เป็นคนขาวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมามีใครมาเป็นทหารก็ต้องมีคนผิวสีสิเข้ามาร่วมด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วการโฆษณาก็ต้องยอมรับ LGBT ด้วยนะเรื่องนี้กำลังเข้ามาสู่ปัญหาของอเมริกาเหมือนกันอเมริกาสมัยโอบามาเนี่ยเปิดทางกว้างขึ้นในการเป็นทหารเพื่อจะให้เข้ามาเพราะหาคนมาเป็นยากก็เลยเปิดทางให้ LGBT เข้ามาได้แต่พอคุณทำขึ้นมานี่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่นี่ขวาจัดดีเหลือเกินแกเสนอว่าต้องทำใหม่จะไม่ยอมรับบุคคลเหล่านั้นจะเอาคนที่ชายชาติฐานเข้มแข็งดังนั้นท่านเห็นนะครับว่ากระแสความคิดบางอย่างเนี่ยหลังจากมันพัฒนามาแล้วเนี่ยมันไม่ตกไปทันทีแต่มันฟื้นมาใหม่ได้อีกแต่มันจะต้องพิสูจน์อีกว่าต่อไปจะสำเร็จไหมวิธีคิดแบบทรัมป์วิธีคิดแบบรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ที่ทรัมป์จะตั้งจากนักข่าว BBC ที่มีแนวคิดขวาจัดเนี่ยที่จะไม่ยอมรับ LGBT ไปเป็นทหารทั้งที่เขาปรับไปแล้วเนี่ยนะครับดูซิว่าจะสำเร็จไหมที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันนักลัทธิทหารรักชาติอย่างที่สุดของญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกที่2วันนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันจาก BBC รายงานนะครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ใช้จะโฆษณาให้คนเข้ามาลบเนี่ยนะไอ้มาเป็นฐานเนี่ยนะกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ใช้ฮารุกะชิมาซากิสมาชิกวงเกินกุ๊บนักดนตรีครับมาช่วยโฆษณาในการเกณฑ์ทหารใหม่ๆเพื่อให้การเกณฑ์ทหารดูนุ่มนวลมากขึ้นโดยขณะนั้นโฆษกกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่าโฆษณาต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรและทำให้ดูง่ายขึ้นสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการสมัครเข้าสู่กองทหารญี่ปุ่นเปลี่ยนไปครับแต่ของไทยนี่รู้สึกจะยังไม่เปลี่ยนนะของไทยนี่รู้สึกยังจะเข้มแข็งนะอ้าวไม่เป็นไรดังนั้นวันนี้ว่ากันจริงๆในร้อยกว่าปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวคิดเรื่องชาตินี่ไปมากแต่ยังความเป็นชาติยังอยู่รักชาติยังอยู่แต่จิตสำนึกที่จะไปตายเพื่อชาติโดยไม่ต้องโดยไม่สนใจเรื่องเงินเดือนเงินดาวแล้วปรากฏว่าวันนี้ถ้าจะให้ทหารไปรบโดยไม่มีเงินเดือนนี่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเงินเดือนนี่ไม่มีใครไปรบอยู่แล้วครับแต่ท่านอาจจะบอกเฮ้ยคุณสุนัยมันก็ต้องมีเงินเดือนที่โดยพื้นฐานโอเคไม่เป็นไรมีเงินเดือนไปรบได้แต่ถ้าไม่มีสวัสดิการเช่นตายไปแล้วบำนาญบำเหน็จบำนาญไม่ตกไม่ให้กับลูกกับเมียกับพ่อแม่กับครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังคนก็ไม่ไปรบอีกนะแสดงว่ามนุษย์วันนี้นี่เขาเอามันห่วงตนเองไม่ใช่เขาเห็นแก่ตัวนะแต่มนุษย์มันพัฒนาแล้วเป็นแนวคิดเสรีนิยมแล้วก็หันหลังไปก็ต้องเป็นห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงหลานอ้าวแล้วสมัยอยุธยาแล้วไอ้ทหารพม่าที่เกณฑ์มาลบมันไม่ห่วงเหรอก็นั่นไงครับรูปการจิตสำนึกของมนุษย์มันเปลี่ยนจากการพัฒนาทางการความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุทางเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดดังนั้นในช่วง100ปีมันไม่ได้มีแต่เรื่องความรักชาติอย่างเดียวแต่มันเกิดอีกกระแสหนึ่งคือกระแสเรื่องสากลนิยมคือไม่ต้องมีชาติเราเป็นพี่น้องกันกระแสอันนี้เป็นกระแสของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เราเรียกว่าชนชั้นกรรมาชีพ
ขาถือว่าชนชั้นกรรมชีพทั้งโลกนี่เป็นพี่น้องกันนะเออโดยไม่ว่าคุณจะเป็นชาติไหนเพราะว่าทางรัสเซียกับจีนตอนนั้นสร้างกระแสปฏิวัติโลกขึ้นมาจึงสร้างกระแสความคิดว่าพี่กรรมกรทั้งหลายเป็นพี่น้องกันเขาเรียกว่าสากลนิยมวันนี้บุคคลที่ยืนยันได้อีกคนนึงอยู่ที่ฝรั่งเศสชื่ออาจารย์จรัญดิษฐาภิชัยเนี่ยแกบอกแกเป็นพวกสากลนิยมไม่มีชาติรักมนุษย์ทั้งหมดดังนั้นกระแสเรื่องรักมนุษย์ทั้งหมดก็มาจากกระแสเรื่องคนงานรักเราเป็นพี่น้องกันคนทั้งหลายคนงานทั้งหลายในโลกเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ว่าผมเพ้อเจ้อนะดังนั้นวันนี้สมาคมแรงงานสหภาพแรงงานสมาคมแรงงานนี่ในแต่ในทั้งโลกนี่มันเกิดเชื่อมโยงกันนะครับสหภาพแรงงานในประเทศไทยก็ติดต่อกับสหภาพแรงงานยุโรปสหภาพแรงงานองค์การแรงงานโลกสหประชาชาติก็ยอมรับเรื่องนี้สร้างองค์กรแรงงานโลกขึ้นมาอีกเหมือนกันดังนั้นท่านจะเห็นว่าความรู้สึกเรื่องชาติรักชาติเป็นที่หนึ่งแล้วไปทำลายชาติคนอื่นหรือคลั่งชาติแล้วเพื่อชาติตัวยิ่งใหญ่จึงไปทำลายชาติคนอื่นนั้นมันลดกระแสลงไปตามสภาพแล้วนะครับเรามาดูว่าวันนี้เนี่ยการปลุกกระแสรักชาติคลั่งชาติเพื่อที่จะได้ล้มรัฐบาลนายกแพทองธารจากเรื่อง MOU 44ไปถึงเรื่องวาแดงเนี่ยมีความรักชาติแต่ว่ากระแสหลักๆจะออกมาชุมนุมเพื่อจะไปสู่ให้เกิดความวุ่นวายแล้วให้ทหารออกมาเป็นรัฐบาลเองเพราะคนขวาจัดส่วนหนึ่งเชื่อว่าทหารเป็นผู้รักชาติทั้งที่แกพิสูจน์แล้วว่าพอรักชาติทีไรนี่น้ำลายไหลทุกทีเลยรวยกันไปแถวไปหมดก็ยังเชื่อกันอยู่ก็ไม่เป็นไรครับรูปการจิตสำนึกนี่ยังมีแต่มันมีจุดชี้ให้เห็นว่าวันนี้กระแสอย่างนี้ที่จะไปสู่เป้าหมายที่ผมบอกว่าเก็บรัฐบาลไว้ใต้ตูดแล้วก็โฆษณาเรื่องรักชาติโฆษณาเพื่อชาติ MOU ต้องยกเลิกจะทำให้เสียเกาะกูดเรื่องของว่าแดงลุกดินแดนเพื่อจะก่อให้เกิดม็อบกระแสมันตกครับอันนี้คือข้อมูลจากการสำรวจและรายงานผลของกรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่27พฤศจิกายนบอกว่ากลุ่มสนธินี่จุดไม้ขีดม็อบพันธมิตรอ่อนกำลังนะครับล้มนายกอุ๊งอิ๊งแล้วอ่อนกำลังลงแนวโน้มจะชุมนุมกันได้ต่อไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าขณะนี้เขาสมมติแล้วมันอ่อนกำลังลงก็ถ้าเราเข้าใจกลไกระบบวิวัฒนาการของโลกเราก็จะเข้าใจได้ว่ามันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ไม่แน่ครับลองดูกันต่อไปวันที่9นายสนธิจะชุมนุมผู้คนไปยื่นหนังสือให้แก่นายกอิงก็ลองดูแล้วหลังจากนั้นมึงจะปลุกขึ้นไหมแต่แนวโน้มวันนี้ MOU 44เกาะกูดปลุกไม่ขึ้นแล้วโดยเฉพาะคนที่หนุนหลังการปลุกคือไอ้ป้อมบอกผมไม่รู้ครับตอนนั้นไม่รู้เรื่องตอนนั้นตอนที่เป็นประธานคณะกรรมการเจรจาเขตแดนไม่รู้เรื่องแล้วยิ่งวันนี้มาเจอรักชาติจนน้ำลายไหลเนี่ยนะหวานใจมีเงินโอนเข้าไปในบัญชีหวานใจถึงพันล้านเกือบพันล้านนะ900กว่าล้านมันก็ไม่ใช่มันก็บอกสังคมเองว่าอะไรเป็นอะไรมาดูรูปธรรมที่บอกความเป็นจริงว่ามนุษย์วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆคือสงครามรัสเซียกับยูเครนปรากฏว่านี่คือรูปธรรมนะคนรัสเซียไม่อยากไปรบครับอ้าวเฮ้ยไม่รักชาติหรือไงเออ
นี่เป็นข่าว BBC บอกว่ารัสเซียสงครามรัสเซียยูเครนหนุ่มไอทีหนีเข้าป่าเพราะไม่อยากถูกเกณฑ์ไปทำสงครามให้ปูตินครับดังนั้นคนมันฉลาดขึ้นนี่อย่างอาจารย์ชาญวิทย์บอกคนฉลาดขึ้นมันปลุกคลั่งชาติไม่ขึ้นนะวันนี้ปูตินก็มีปัญหาขาดแคลนทหารถึงได้ไปเอาทหารเกาหลีเหนือมาช่วยนี่ไงเพราะเกาหลีเหนือนี่พัฒนาการสังคมยังอยู่ในขั้นต่ำอยู่นี่ประชาชนยังไม่ได้เจริญอยู่ดีกินดีนี่นะครับก็แล้วก็ใช้การโฆษณาชวนเชื่อครอบงำปลุกกันรักชาติทั้งวันทั้งคืนนี่ก็อาจจะมีผลแต่วันนี้ตัวรัสเซียเองก็ระดมไม่ได้แล้วนี่ครับมีข่าวอีกวันหนึ่งบอกว่าของ BBC รัสเซียเรื่องยูเครนทหารรัสเซียเปิดใจทำไมไม่ยอมกลับไปรบในยูเครนเมื่อกี้นี้ไม่ยอมไปรบเลยหนีเข้าป่าเลยแต่มีคนเขาไปสัมภาษณ์มีคนไปรบแล้วแต่ไปอยู่ได้ 5-6 เดือนไม่อยากไปแล้วพอออกมาพักปั๊บกูไม่ไปเลยแล้วหาทางที่จะหาข้อกฎหมายว่าจะไม่ไปอย่างไรกรณีนี้มีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ทหารคนหนึ่งที่ไปรบในยูเครนแกบอกว่าผมไม่อยากไปรบอีกแล้วชื่อนายเซอร์เกย์นะครับถามว่าทำไมไม่อยากไปรบเราบอกโอ้โหมันโหดร้ายแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็ให้ไปไม่ครบเนี่ยครับให้ไปไม่ครบมันอันตรายไม่อยากไปแล้วนายเซอร์เกย์บอกกับ BBC ว่าได้รับความบอบช้ำทางจิตใจมากจากการไปรบในยูเครนตอนแรกผมคิดว่าเราเป็นกองทัพรัสเซียอันนี้ก็เรียกว่ารักชาติแหมกูเก่งกูชนะแน่เขาบอกว่าตอนแรกผมคิดว่าเราเป็นกองทัพรัสเซียกองทัพที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกชายหนุ่มคนนี้กล่าวด้วยความขมขื่นเขาบอกว่าทหารรัสเซียถูกมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆเช่นกล้องมองกลางคืนอุปกรณ์การรบก็เป็นอุปสรรคต่อการรักชาติเหมือนกันนะแสดงเห็นว่าการไปรบนี่ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบนี่ไอ้ความรักชาติก็มันไม่ขึ้นเลยนะเลยไม่อยากไปมันเสี่ยงอันตรายไงเห็นหรือยังครับนี่เป็นรูปธรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านเห็นแล้วรัสเซียนี่ไปบุกยูเครนทุกคนก็รู้ว่าไปรบเนี่ยมันไม่ใช่มันเพื่อปูตินมันไม่ใช่เพื่อประเทศรัสเซียอ่ะงั้นแล้วคนยูเครนน่ะคนยูเครนนี่ถูกบุกถูกรุกรานก็ต้องสู้สิรักชาติยูเครนไอ้ที่เห็นลบๆกันนั่นน่ะมันคงมีปัจจัยอย่างอื่นช่วยต้องปลุกใจนะครับต้องใช้เงินจ้างต้องมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษหรือเปล่าแล้วยังไงมันคงมีรายละเอียดแต่ปรากฏว่ายูเครนที่เป็นฝ่ายถูกกระทําแทนที่จะแสดงความรักชาติเยอะเกิดอะไรขึ้นครับยูเครนก็หนีทหารเหมือนกันครับคนยูเครนคนหนุ่มยูเครนวัย17ปีพากันหนีออกนอกยูเครนครับยูเครนก็ต้องเกณฑ์ทหารมันจะไปรบยังไงอ่ะปรากฏว่าคนยูเครนก็เจอปัญหาพอเข้าเกณฑ์ทหาร17ปั๊บขึ้นทะเบียนแล้วเตรียมจับเลยเอาไปรบปรากฏว่าพ่อแม่ยอมให้ลูกอายุยังไม่ถึง15 16 15หยกหยก16ยนยนยังไม่ถึง17นี่หนีออกนอกประเทศไปเลยไปตั้งถิ่นฐานที่อื่นออกไปกันเยอะเลยเหมือนกันครับนี่คือนี่ถ้าลัทธิรักชาติมันคงที่มันจะเกิดสภาพการงี้ได้ยังไงเห็นหรือยังครับผมถึงบอกว่าวันนี้ความคิดเรื่องรักชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของโลกพัฒนาการทางการผลิตพัฒนาการเทคโนโลยีคุณภาพชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปความเป็นประชาธิปไตยสิทธิสวัสดิการคนอยากมีชีวิตที่ดี
ดังนั้นการที่จะเกณฑ์คนไปลบกันแบบเก่าๆมันต้องเป็นเหตุเป็นผลจริงๆแล้วถ้าไม่มีเหตุมีผลมากๆนี่คนก็ไม่เอาแล้วนะในรัสเซียก็เจอปัญหายูเครนก็เจอปัญหาอันนี้ดูข่าวแบบไทยๆบ้างครับนี่ฐานเศรษฐกิจลงบอกชาวรัสเซียแห่หนีทหารเพ่นออกนอกประเทศหลังปูตินระดมทำสงครามอีก 300,000 คนคงจำก็ได้นะครับนี่เป็นข่าวเมื่อเริ่มทำสงครามใหม่ๆคนไม่ยอมไปครับปูตินก็เลยออกกฎหมายเกณฑ์ทหารอีก 300,000 คนก็หนีกันท่านเห็นหรือยังครับดังนั้นนี่คือพัฒนาการของสังคมที่สอดคล้องกับที่มันมีผลกับผลต่อความคิดของประชาชนดังนั้นเหตุการณ์ในเกาหลีจึงเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดว่าเกาหลีกำลังมีสงครามเผชิญหน้ากันอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็ขู่จะบุกเกาหลีใต้ตลอดเวลาเกาหลีใต้ก็ต้องเตรียมสู้ปรากฏว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่ถึงที่นี่มันก็ไม่ได้นะแล้วอยู่ๆนายประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ดันไปประกาศกฎอัยการศึกเท่ากับทำรัฐประหารนั่นเองโดยอ้างว่าเกาหลีเหนือจะบุกข้อเท็จจริงท่านคงหาได้เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วนี่เป็นข้ออ้างคนเกาหลีก็ไม่เชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครพูดถึงเลยว่าประชาชนเกาหลีเป็นแสนนี่ออกมาต่อต้านทันทีอ้าวเฮ้ยคุณไม่กลัวเลยว่าเกาหลีเหนือจะบุกเป็นเรื่องคล้ายๆกับเหตุการณ์ในประเทศไทยเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้ว50 60ปีที่แล้วถนอมยึดอำนาจก็อ้างว่าคอมมิวนิสต์จะบุกนั่นเนี่ยพอถึงปี2519ก็ฆ่านักศึกษาประชาชนอ้างว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์บุกอยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลายเป็นเรื่องฆาตกรรมซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยเห็นหรือยังครับดังนั้นวันนี้ในเกาหลีนั้นจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าประชาชนนั้นเขาหวงแหนสิทธิของเขานี่คือรัฐชาติที่เปลี่ยนบริบทของความรักชาติแล้วความรักชาติหรือคลั่งชาติวันนี้ในประเทศที่พัฒนาแล้วนี่เปลี่ยนไปเกือบหมดส่วนประเทศที่พัฒนาน้อยลงมาก็อย่าเพิ่งไปดูถูกว่าคนยังคลั่งชาติจะลบอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ครับในประเทศไทยเองวันนี้บริบทเรื่องความรักชาติก็เปลี่ยนไปแล้วจากการที่รูปการของรัฐมันเปลี่ยนแล้วโครงสร้างของรัฐแม้ยังมีโครงสร้างยังมีกษัตริย์อยู่มีกองทัพคุมอำนาจอยู่แต่รูปการจิตสำนึกของประชาชนก็เปลี่ยนไปแล้วถามดูจากการเกณฑ์ทหารก็แล้วกันมีใครอยากเกณฑ์ทหารบ้างในประเทศไทยดังนั้นพรรคก้าวไกลที่เขาเสนอให้ยกเลิกกฎหมายการเกณฑ์ทหารเขาถึงได้คะแนนเต็มเลยนี่เห็นไหมครับดังนั้นวันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าเรื่องราวต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่สังคมความคิดของประชาชนเปลี่ยนไปจาก MOU 44ถึงเรื่องว้าแดงผมก็คุยกับท่านไปแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเรื่องว้าแดงนั้นวันนี้กระแสจะตกไปไหมผมเชื่อว่าการเจรจาน่าจะบังเกิดผลนะที่บอกไว้ว่าวันที่18จะเป็นเส้นตายจะเกิดสงครามไหมถ้าเกิดว่าว้าแดงไม่ยอมถอยรัฐบาลก็ไม่บุกไม่สั่งทหารบุกพวกขวาจัดจะชุมนุมกดดันให้รัฐบาลออกเพื่อจะก่อความวุ่นวายและให้ทหารยึดอำนาจมันจะเกิดขึ้นไหมท่านประเมินกันได้เลยว่าวันนี้กระแสรักชาติคลั่งชาตินั้นมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะก่อกระแสวิกฤตขึ้นในประเทศไทยและนี่คือ
ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ